่ค่อยๆเคี้ยวอาหารเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมีจิตใจเมตตาและเป็นคนเจ้าระเบียบค่ะช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าโรคเกิร์ตใช่ไหมคะคุณหมอขอต้อนรับคุณหมอโอ๊ตเลยนะคะแพทย์หญิงปิตุลักษ์อัศวกุลอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบชื่อโรคจังเลยค่ะเกิร์ตเกิร์ตน่ารักพอดีน้องเกิร์ตบอกว่าชอบมากเหมาะกับนางด้วยค่ะชื่อคล้ายกับท้องกันแต่ไม่อยากเป็นนะคะกลัวทรมานกินอะไรไม่อร่อยเออทรมานจริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าคนเป็นเยอะทีเดียวใช่ไหมคะค่ะจริงๆโรคเกิร์ตหรือกรดไหลย้อนเนี่ยก็เป็นโรคที่เจอได้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยปัจจุบันเราก็เจอเยอะสุดในคนไข้หลังอายุ30ปีขึ้นไป30 40 50เพียงแต่ว่าถ้าคนไข้มาด้วยเรื่องกรดไหลย้อนตอนที่อายุเยอะแล้ว50 60ไปแล้วอาจจะต้องระวังด้วยว่าอาจจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่หรือเปล่าอ๋อคือมันนำไปได้จากโรคหนึ่งไปสู่โรคหนึ่งเลยแต่คุณหมอเล่าให้น้าฟังบอกว่าจริงๆแล้วอาการของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆ2กลุ่มใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเด่นในหลอดอาหารนะคะเราก็เรียกว่ากรดไหลย้อนชนิดที่เป็นลักษณะเฉพาะของกรดย้อนกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มกรดไหลย้อนที่อาการอยู่นอกหลอดอาหารกลุ่มที่มีอาการเฉพาะของกรดไหลย้อนชัดๆเนี่ยก็คือคนไข้มักจะมีปัญหาจะมาด้วยเรื่องของทานอาหารแล้วมีอิ่มเร็วอิ่มนานมีปัญหาเรื่องเรอบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเรอเปรี้ยวเรอแล้วเหมือนมีน้ำขึ้นมาหรือบางคนอาจจะหนักกว่านั้นคือเรอแล้วเป็นอาหารบางคนบอกข้าวขึ้นมาเป็นเม็ดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาการที่ค่อนข้างชัดใครเป็นก็มักจะทราบว่าตัวเองเป็นกรดย้อนนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อาการลักษณะแปลกๆออกไปเช่นแทนที่จะมาด้วยอาการแบบที่กล่าวไปแล้วตะเกียบกลับไปว่าคนไข้กลับมาด้วยอาการอย่างอื่นเช่นมาด้วยเรื่องของเสียงแหบบางคนก็จะมาด้วยเรื่องของไอตอนกลางคืนเหมือนมีหอบหืดจับตอนกลางคืนนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากมีปัญหาเรื่องคลื่นไส้แต่ว่าไม่ได้มีอาการกรดย้อนชัดๆแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เจอได้เหมือนกันก็คือมาด้วยเจ็บหน้าอกคล้ายๆกับคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าเป็น atypical GERD ก็คือมาด้วยอาการสาเหตุจากกรดย้อนแต่ว่าอาการไม่เหมือนกับในหลอดอาหารค่ะอาการก็มีหลากหลายดังนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองนะแต่ว่าสมมติถ้าเกิดรู้สึกอะไรผิดปกติก็ไปหาคุณหมอเอาไว้ก่อนค่ะใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของการเป็นโรคเกิร์ตเนี่ยหรือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมาจากอะไรบ้างคุณหมอคะค่ะสาเหตุหลักของปัญหากรดย้อนก็จะมี2กลุ่มนะคะจริงๆปัญหาหลักเนี่ยอยู่ตรงที่หลอดอาหารส่วนปลายนี่แหละค่ะซึ่งตรงส่วนปลายหลอดอาหารเนี่ยจะมีหูรูดที่ทำหน้าที่ในการปิดเปิดเพื่อที่จะกั้นไม่ให้อาหารจากกระเพาะอาหารเนี่ยกลับย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารเพราะว่าเราทานลงไปมันต้องเป็นทิศทางเดียวก็คือลงไปข้างล่างเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของหูรูดหลวมตัวขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุอีกเหมือนกันก็จะทำให้เกิดการย้อนหรือเมื่อไหร่หูรูดที่ควรจะปิดตลอดเวลาเปิดเฉพาะตอนเรากลืนแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยกลับเปิดเปิดค้างไว้ในกลุ่มนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการย้อนเหมือนกันค่ะแล้วสาเหตุของการทำให้หูรูดในส่วนนี้เปิดหรือว่าหลวมเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมอส่วนหนึ่งเราก็เชื่อว่าเป็นปัญหาจากตัวหูรูดเองนะคะเช่นอาจจะเจอในลักษณะที่มีกายภาพผิดปกติเป็นเองใช่เราเรียกว่ากลุ่มนี้อาจจะเรียกภาษาไทยเราเรียกไส้เลื่อนกระบังลมนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกไฮโตเฮเนียก็คือหูรูดส่วนปลายไม่ปิดแล้วก็ตัวกระเพาะมันเลื่อนขึ้นมาเหนือกระบังลมนิดนึงทำให้ตำแหน่งหูรูดเนี่ยเลื่อนผิดไปจากเดิมก็ทำให้เกิดปัญหาการย้อนในรายที่มีปัญหาแบบนี้จะย้อนเกือบ 100% นะคะอีกกลุ่มนึงที่จริงๆปัจจุบันเจอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เจอบ่อยขึ้นก็คือเกิดจากพฤติกรรมที่ทำให้มีการหลวมของหูรูดนะคะซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทานอาหารเข้าไปก็เหมือนใส่อาหารในถุงถ้าเมื่อไหร่ที่มีการบีบถุงอยู่ตลอดเวลาหูรูดที่ปิดอยู่ก็จะหลวมตัวมากขึ้นเหมือนถูกดันตลอดถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าตามธรรมชาติก็คือคนไข้ตั้งครรภ์ในคนไข้ที่ตั้งครรภ์เกิน6สัปดาห์ขึ้นไปอาจจะเกินครึ่งที่จะมีอาการของกรดย้อนเกิดขึ้นได้บ้างแต่พอหลังจากที่คลอดไปแล้วก็จะหายไปอีกกลุ่มนึงที่เราเจอบ่อยมากตอนนี้ก็คือเรื่องพฤติกรรมของเราเองเช่นคนที่ชอบทานอาหารดึกนะคะแล้วก็นอนเลยอันนี้อาหารมันก็จะมาดันย้อนอยู่ตรงหูรูดถ้าทำนานๆเข้าสุดท้ายก็เกิดปัญหาได้หรือว่าในคนไข้ที่อาจจะมีการทานอาหารปริมาณมากเกินไปนะคะแก๊งบุฟเฟ่นี่เป็นปัญหานะคะนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นคนไข้ที่อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ยาบางตัวเพื่อการรักษาโรคแต่ว่ายาตัวนั้นเนี่ยไปทำให้หูรูดหลวมขึ้นมาซึ่งเป็นผลข้างเคียงของยาค่ะ
อย่างอื่นๆก็เป็นเรื่องของอาหารการกินปัจจุบันค่ะอาหารมันเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารบีบตัวช้าลงฉะนั้นคนไข้ที่ทานมันมากๆก็จะทำให้อาหารค้างในกระเพาะนานก็จะมีแรงดันสูงนะคะหรือว่าในกลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นพวกเปรี้ยวๆนะคะพวกมะนาวส้มที่มีกรดซิตริกจะทำให้หูรูดหลวมได้พวกเปปเปอร์มินต์ช็อกโกแลตการทานแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่พวกนี้เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทั้งนั้นนะคะสูบบุหรี่นี่เกี่ยวเหรอคะหมอใช่ค่ะตัวบุหรี่เนี่ยนอกจากจะทำให้หูรูดหลวมแล้วทำให้กระเพาะบีบตัวน้อยลงยังเพิ่มกรดด้วยก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วอาหารเปรี้ยวๆผลไม้เปรี้ยวๆน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี่มันเกี่ยวผลเหมือนกันด้วยเหรอคะหมอใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกรดที่อยู่ในผลไม้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นซิตริกอย่างเช่นพวกกรดมะนาวนะคะน้ำส้มสับปะรดหรือมะเขือเทศเนี่ยจะเป็นตัวทำให้หูรูดหย่อนค่ะแต่ว่าปกติถ้าเราทานมันก็จะหย่อนชั่วคราวแต่ว่าถ้าเราทานบ่อยๆมีพฤติกรรมซ้ำๆก็ทำให้เกิดปัญหาได้คุณหมอบอกว่าใครที่แบบน้ำหนักเยอะใช่มีหน้าท้องเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องของน้ำหนักเกินก็เป็นปัจจัยนึงที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้ไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปทำให้มีแรงดันในช่องท้องสูงเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มที่เป็นกรดย้อนเราก็พบว่าจะสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักตัวเกินเยอะขออนุญาตกลับไปที่เมื่อกี้นิดนึงได้ไหมคะคำถามที่บอกว่ากินมะนาวกินน้ำส้มก็จะมีส่วนเหมือนกันในการทำให้เป็นปัญหาแต่ทีนี้น้ำมะนาวกับน้ำส้มในแง่ของสรรพคุณมันดีใช่ค่ะมีวิธีไหมคะหมอที่เราจะกินแล้วมันไม่ไปส่งผลแบบนั้นหลักการก็คืออย่าทำซ้ำๆนะคะคือการทานน้ำมะนาวหมอว่ามันก็ให้ประโยชน์หลายๆอย่างเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเราทำทุกอย่างต่อเนื่องนานเกินไปก็จะเกิดปัญหามันจริงๆหมอว่าอะไรก็ต้องกลางนิดนึงค่ะก็คือไม่ใช่ทานน้ำมะนาวใช่ค่ะคือถ้าเป็นแบบนั้นคงจะมีปัญหาหรือว่ามีเทคนิคเช่นกินหลังอาหารท้องอย่าว่างอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวจริงๆแล้วการทานมะนาวหลังอาหารจริงๆอาจจะช่วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้มีการเจือจางกรดไปบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆส่วนนึงที่หมอเห็นเนี่ยคนไข้กลุ่มนึงจะมาด้วยเรื่องของการทานน้ำมะนาวมากๆซึ่งอันนี้ก็คือตามช่วงที่ฮิตกันเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มนึงเหมือนกันแต่ถ้าเราปรับลดปริมาณลงก็คือยังทานได้อยู่แต่ว่าทานห่างออกลดปริมาณน้อยลงก็จะลดปัญหาได้คุณหมอเลือกไปในกลุ่มที่ไปมันจะมีช่วงนึงที่เขานิยมแต่ตอนนี้ก็ยังนิยมนะคะที่ว่าจะช่วยทำให้ลดความเป็นทำให้มีความเป็นด่างแล้วไม่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินอันนี้ก็ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าแต่พูดตามที่เขาฮิตนะนะแต่คนบางคนก็จะกินเยอะจนเป็นปัญหานี้ใช่ค่ะว่าเจอบางรายทานมาวันละ8ลูกอะค่ะโอ้กระเพาะอาจจะทะลุแทนกรดค่ะจริงๆดื่มเป็นอาหารหลักเลยแล้วทำยังไงให้หูรูดถ้าสมมติเราหยุดทานพวกอะไรแบบนี้หรือหยุดพฤติกรรมแบบนี้หูรูดเราจะกลับมากระชับเหมือนเดิมไหมจริงๆต้องบอกว่ากว่าจะมีปัญหาเนี่ยคนไข้มักจะมีพฤติกรรมซ้ำๆมานานมากแล้วนะคะบางคนอาจจะทานแล้วนอนทานอาหารดึกแล้วนอนเร็วมาเป็นปีๆหรือว่าน้ำหนักตัวสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาเป็นปีๆการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ทำให้หูรูดกลับมาปกติทันทีแต่ว่ามันจะช่วยให้อาการเราควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าคุมพฤติกรรมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆหูรูดก็อาจจะกลับมาดีขึ้นได้บ้างโอเคเอ็กซ์เซอร์ไซส์ช่วยไหมคะโยกเอวหูรูดกระชับหน่อยช่วยไหมคะหมอจริงๆการออกกำลังเฉพาะท่าอาจจะไม่ช่วยนะคะแต่ว่าการลดน้ำหนักเนี่ยช่วยนะคะพุงใหญ่มันเกี่ยวเหมือนกันนะคะคุณหมอบอกว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะก็มีส่วนส่งเสริมให้เกิดกับอาการกรดไหลย้อนในคนไข้ที่มีกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันบางคนอาจจะมีอาการปนกันกับเรื่องของอาการกรดย้อนได้บ้างค่ะแต่กลุ่มนั้นเนี่ยมักจะเป็นเฉียบพลันค่ะแต่ว่าในคนไข้กลุ่มที่หลักๆในเรื่องของกรดย้อนปัญหาหลักจะเป็นเรื่องของที่กล่าวไปแล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในภาพรวมเราไม่อยากจะเป็นโรคกรดไหลย้อนซึ่งแน่นอนไม่มีใครอยากเป็นเราจะต้องปฏิบัติตัวเองไงบ้างคะหมอจริงๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะคือการรักษากรดย้อนเนี่ยหลักๆเราก็จะใช้ยาลดกรดนะคะหรือว่าใช้ยาที่ช่วยปรับเรื่องของการบิดตัวของกระเพาะอาหารกล้ามเนื้อหูรูดซึ่งความจริงคนไข้ทานยาเนี่ยส่วนใหญ่เลยคนไข้จะดีขึ้นในระยะที่สั้นๆมาก2-4 อาทิตย์ก็มักจะดีหมดละแต่ปัญหาหนึ่งที่หมอเจอประจำก็คือจะกลับมาเป็นใหม่นะคะทั้งนี้เพราะว่าคนไข้ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่ากรดย้อนเนี่ยหมอว่าอาจจะเกิน2 ใน 3เป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือในคนไข้ที่น้ำหนักเกินต้องลดน้ำหนักการลดน้ำหนักเนี่ยจะช่วยได้นะคะ2ก็คือในคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาสังเกตว่าอาหารบางประเภทหรือว่ากิจกรรมบางประเภทมีความมีปัญหาทำให้เกิดกรดย้อนก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่หมอพูดถึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าห้ามทานในทุกคนนะคะให้คนไข้สังเกตตัวเองว่าอาหารชนิดไหนที่มีปัญหาแล้วก็เลี่ยงไปเราต้องละเอียดรู้จักสังเกตตัวเองใช่ค่ะนะคะนอกจากนี้เห็นคุณหมอบอกนีน่าบอกว่าการแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆย่อยๆอันนี้ช่วยลดอาการของกรดไหลย้อนได้อันนี้ก็จะช่วยได้มาก
ในกรณีที่คนไข้อาการเยอะนะคะแล้วสิ่งสำคัญคือการทานอาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นนะคะพยายามทานแล้วห้ามเอนหลังหมอใช้คำว่าเอนหลังเพราะบางคนบอกทานแล้วไม่ได้นอนนะคือนอนอ่านการ์ตูนนอนคว่ำอ่านหนังสือซึ่งท่าใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ท่านั่งตรงๆแบบนั้นนะคะจะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องการย้อนได้แล้วก็ส่วนใหญ่ในคนไข้ที่มีปัญหาแบบนี้ควรจะอยู่ในท่าศีรษะตรงอย่างน้อย3ชั่วโมงหลังอาหารในทุกมื้อนะคะแล้วสำหรับคนที่แบบเครียดล่ะคุณหมอเขาบอกว่าเครียดแล้วมันเป็นนะกรดไหลย้อนจะห้ามตัวเองยังไงคะจริงๆภาวะเครียดเนี่ยไม่ได้ทำให้คนไข้หูรูดหลวมนะคะแต่ว่าภาวะเครียดเนี่ยทำให้คนไข้มีกรดเพิ่มขึ้นส่วนนึงกับส่วนที่2คือทำให้คนไข้เซนซิทีฟกับกรดมากขึ้นก็อาจจะรู้สึกว่าการที่เป็นอยู่เนี่ยมันรุนแรงขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าเป็นเนื่องในความเครียดเนี่ยค่ะคุณหมอจะมีวิธีช่วยยังไงคะจริงๆแล้วถ้าปรับใจตัวเองได้ก็คงจะดีนะคะแต่จริงๆคงไม่ง่ายแบบนั้นทางออกอย่างอื่นก็คืออาจจะใช้การออกกำลังกายจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งเรื่องของฟิสิกอลคือช่วยร่างกายเราด้วยช่วยทางด้านของจิตใจด้วยส่วนนึงก็จะทำให้ลดภาวะเครียดได้สรุปแล้วคือความเครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่เป็นตัวเติมใช่ไหมคือเป็นสาเหตุในการเป็นเลยหรือเป็นแล้วมาเติมเป็นตัวเติมที่ทำให้อาการเยอะขึ้นไปเข้าใจมาตลอดว่าความเครียดเป็นสาเหตุไม่ใช่ถ้าทานไม่ตรงเวลาจะเป็นไหมคะท่านผิดเวลาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องกรดในกระเพาะจะเป็นเรื่องโรคกระเพาะมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นกรดย้อนนี่คือทานแล้วนอนค่ะคุณหมอคะทีนี้ไม่มีใครอยากเป็นแต่สมมติถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยนอกจากการใช้ยารักษาแล้วมีวิธีรักษาแบบอื่นยังไงอีกบ้างคะคุณหมอคะก็จริงๆหลักๆก็จะเป็น2เรื่องนะคะก็คือทานยา2ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกรณีที่3ที่เราจะพูดถึงน้อยหน่อยก็คือในคนไข้กลุ่มที่อาการรุนแรงมากหรือว่ามีกายภาพของกระเพาะผิดปกติเช่นมีปัญหาเรื่องไส้เลื่อนกับบังลมที่เราบอกไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางคนตัวเฮอร์เนียเขาใหญ่มากจนกระทั่งหูรูดมันไม่ปิดเลยในกลุ่มนั้นเนี่ยการรักษาก็จะต้องย้ายไปเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดนะคะซึ่งจริงๆปัจจุบันก็มีการผ่าตัดที่ใช้ในการรักษาโรคกรดย้อนได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราก็มักจะส่งคนไข้ไปผ่าแต่เมื่อจำเป็นเท่านั้นแต่หลักๆแล้วก็คือจะใช้วิธีการขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ค่ะแล้วก็ให้ยามารับประทานใช่ค่ะและทีนี้หลายๆคนสงสัยบอกว่าเคยได้ยินมาว่านะคะถ้าเป็นกรดไหลย้อนนานๆแล้วเนี่ยตอนหลังจะเป็นมะเร็งในหลอดอาหารใช่ค่ะจริงหรือเปล่าคะหมอจริงๆถูกนิดหน่อยค่ะก็คือในคนไข้กลุ่มที่เป็นกรดย้อนเนี่ยจะมีสองกลุ่มนะคะกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นกรดย้อนชนิดที่เราเรียกว่าหลอดอาหารไม่อักเสบคนไทยเนี่ยโชคดีมักจะเป็นแบบนี้หมอว่าอาจจะ 70-80% เป็นชนิดที่หลอดอาหารไม่มีการอักเสบกลุ่มนี้ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารต่ำไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งที่คอนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มีหลอดอาหารอักเสบร่วมด้วยซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยหลอดอาหารจะอักเสบเนื่องจากกรดที่ขึ้นมาอาจจะปริมาณมากขึ้นมาค้างอยู่นานหรือว่าความแรงของกรดเยอะก็จะมีแผลถลอกที่บริเวณหลอดอาหารแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นต่อเนื่องไปนานๆก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อแล้วก็สุดท้ายอาจจะเกิดมะเร็งได้แต่ว่าในกลุ่มนี้ก็ต้องใช้เวลานานมากค่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นนานเกิน5ปี10ปีขึ้นไปถึงจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งแล้วดังนั้นไม่ต้องกลุ้มมากนะไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องไปอักเสบได้เพราะยังไงคะที่บอกว่าโชคดีที่ไม่อักเสบแล้วถ้ามันไปอักเสบเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่ากรดปริมาณกรดที่ขึ้นมันรุนแรงอ๋อนี่อยู่ที่ปริมาณกรดนะคะมาดูทีเลยรู้สึกเปรี้ยวขึ้นมาเสียวเลยมาดูไลน์บ้างไหมคะหมอมีคุณผู้ชมเนี่ยสนใจมากมายส่งไลน์มาถามเนี่ยเลยนะคะหนึ่งในนั้นไก่คัดมาก็คือมาม่าเตตี้นี่เป็นแบบแฟนประจำมากส่งไลน์มาตลอดเลยนะคะอีกคนนึงก็คือเปาแอนอ่างเปาแต่ว่าคุณเปาแอนอ่างเปาคะคุณถามว่าทานข้าวเย็นดึกแล้วนอนจะเสี่ยงเป็นไหมครับซึ่งคุณหมอตอบแล้วแล้วก็บอกว่าคุณมีเพื่อนค่ะมีเพื่อนเยอะเลยกับทางแบบนี้เดี๋ยวจะเลิกแต่ว่าดูมาม่าเตตี้ไหมบอกว่าบางครั้งทานอาหารรู้สึกเริ่มที่แสบบริเวณทรงอกมันเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าคะตรงไหนคะทรงอกอ่ะคือถ้าแสบตรงกลางหน้าอกอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก heart burn ซึ่งอันนี้เป็นอาการเฉพาะของกรดย้อนนะคะคนไข้ทางตะวันตกเนี่ยจะมีอาการ heart burn เป็นอาการแสดงของกรดย้อนอาจจะ 70-80% แต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยจะมีอาการ heart burn ค่ะอาจจะแค่1ใน3แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แสบที่หน้าอกอันนี้เป็นอาการที่บ่งบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนโอ้ไปดูหน่อยไหมล่ามาม่าเตตี้อ่ะมีสิทธิ์นะไปดูหน่อยไปตรวจสักนิดนึงนะคุณหมอจริงๆกรดย้อนเนี่ยส่วนนึงคือต้องบอกว่าคนทั่วๆไปก็เกิดปัญหาได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะบอกว่าเป็นโรคนะคะก็คือ
จะต้องมีความถี่พอสมควรเช่นอย่างน้อย 2-3 วันใน1สัปดาห์ที่มีอาการแบบนี้แล้วก็อาการเป็นต่อเนื่องนานเกิน 2-3 สัปดาห์ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นโรคค่ะถ้าอย่างนั้นต้องไปพบคุณหมอละสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากถึงเรื่องการรักษาสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากกรดไหลย้อนไหมคะคุณหมอค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกรดย้อนเป็นเรื่องที่หลักๆสัมพันธ์กับเรื่องพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะคุมอาหารได้ดีลดน้ำหนักนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยจริงๆคนไทยก็จะเป็นโรคกรดย้อนน้อยลงวันนี้ขอบคุณคุณหมอโอ๊ตจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพูดซะหนูแบบรู้สึกแสบคอหมดเลยอะฟังแล้วแบบเป็นโรคที่แบบน่ากลัวมากนะคะ